้องบอกว่าล่าสุดทายาทตัวสรัญญูนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังเห็นสิ่งที่เอชนสวัสดิ์ทำไว้ครั้งสุดท้ายหลังเสียชีวิตเรียกได้ว่าแม้จากไปแล้วก็ยังสร้างคุณงามความดีให้กับสังคมและแผ่นดินเมื่อล่าสุดเพลงชนธิดาลูกสาวคนเดียวนั้นก็ได้เผยสิ่งสุดท้ายที่เอชนสวัสดิ์ทำไว้ครั้งสุดท้ายหลังลาโลก2เดือนโดยเอชนสวัสดิ์ได้บริจาคอุปกรณ์การเทศเพื่อสังคมอย่างมากมายโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของพ่อเอที่จะมาส่งมอบเครื่องอุลตราซาวด้วยตัวเองให้กับโรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะเภสัชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอให้เครื่องอุลตราซาวของพ่อเป็นประโยชน์ในการรักษาน้องๆสุนัขและแมวทุกๆตัวเพื่อให้เขาจะได้กลับไปวิ่งเล่นและใช้เรากับคนที่เขารักและรักเขาปอลอชื่อใจมากๆเวลาเดินไปตรงไหนก็มีแต่ชื่อพ่อเอและสิ่งดีๆที่พ่อได้ทำไว้อีกทั้งงานนี้ทางด้านทายาทตัวสรัญญูอย่างลูกหนุนสุภรานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังเห็นสิ่งที่เอชนสวัสดิ์ทำไว้ครั้งสุดท้ายหลังเสียชีวิตโดยเธอนั้นได้กดไลค์โพสต์ผ่านไอจีหลังเห็นสิ่งที่เอชนสวัสดิ์บริจาคนั่นเอง